สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกิเอ็มชาแนลนะคะวันนี้นะคะมันนั่งอยู่ในโรงจอดรถนะคะหน้าบ้านบรรยากาศแบบว่าครึมๆลมพัดเย็นๆคุณผู้ชมเหมือนฝนจะตกแล้วก็ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะตอนนี้วิกิก็วันนี้ก็ไม่ได้ทำงานนะคะไม่ได้ขายของเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะแล้ววันนี้ดังวันก่อนวันเกิดฟ้าใสยังไม่ได้ซื้อของขวัญวันเกิดให้นางเลยค่ะยุ่งๆนะคะชีวิตก็ยุ่งๆแล้วก็งานเข้าคุณผู้ชมงานเข้าอะไรนะคะก็คือหูฟังเมื่อกี้อ่ะหายคุณผู้ชมมันหายอ่ะเราก็มันมีแอปที่ค้นหา AirPods Pro ของเมื่อกี้มันเป็น AirPods Pro มันหาได้นะคะปรากฏว่าค้นหาวันนี้นะคะมันอยู่ที่ครัวที่วิกกี้เช่าไปทำอาหารนะคะก็คือวันศุกร์ที่แล้ววิกกี้ไปทำอาหารใช่ไหมแล้วก็ลืมเอาไว้ไม่รู้ว่าลืมไว้ตรงไหนนะคะเพราะว่าวิกกี้เป็นคนทำความสะอาดโต๊ะเช็ดทำความสะอาดโต๊ะก่อนที่จะออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเสียใจมากแพงด้วยนะคะ AirPods Pro นึกว่าคุณสามีจะด่าคุณสามีไม่ด่านะคะบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อให้ใหม่คุณผู้ชมแต่วิกกี้เสียดายไงคือมันแพงแล้วมันเป็นของดีไงอย่างดีเลยนะอันนั้นน่ะก็นั่นแหละบอกเจ้าของครัวว่าถ้าเกิดว่าก็คือวันนั้นวิกกี้ทำอาหารเสร็จไป2ใช่ไหมคะแล้วก็มีคนที่มาเช่าครัวอีกทีนึงตอน4โมงแล้วก็จะเป็นคนที่เขามาทำขนมปังนะคะเยอะมากคนที่มาวันนั้นหลังจากวิกกี้นะคะวิกกี้ก็เลยถามเจ้าของครัวว่าถ้าเกิดว่าไปถามเขาได้ไหมเผื่อเขาเห็นเขาจะเก็บไว้ให้เพราะว่าดูแล้วก็น่าจะเป็นคนดีกันทั้งนั้นคนที่มาทำขนมปังค่ะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะก็ยังไงขอให้ได้ AirPods ไม่อยากจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้ออันใหม่นะคะเพราะว่าวิกกี้เสียดายทุกคนนะคะแต่ว่าขาดไปแล้วก็เหมือนเวลาคุยโทรศัพท์มันยากนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็มานั่งเสียใจนะแต่ก็เลยแล้วก็ช่วงนี้ก็อากาศหนาวมานะคะลูกค้าก็น้อยลงก็กำลังคิดว่าจะทำยังไงดีนะคะเพราะว่าคุณสามีก็ยังไม่พร้อมที่จะซื้อรถฟู้ดทรัคให้เรานะคะก็เก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนอีกอย่างนึงก็คือคุณสามีคือเขาได้งาน2งานทำงาน2ที่นะคะตอนนี้แล้วก็มันได้เงินเดือนเยอะจนแบบเขาก็ไม่อยากให้เราทำงานแล้วอะไรเงี้ยแต่วิกกี้อยากทำทุกคนวิกกี้อยากมีร้านเป็นของตัวเองนะคะถึงแม้จะเป็นแค่รถอาหารก็ตามวิกกี้อยากทำวิกกี้เบื่ออยู่บ้านเฉยๆทำความสะอาดบ้านมันไม่ใช่วิกกี้อ่ะทุกคนเนาะ แต่คุณสามีเขาก็แฮปปี้อย่างนี้นะคะเพราะว่าวิกกี้ทำข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นให้เขาทำงานงานเขายุ่งมากคุณสามีทุกคนงานยุ่งนะคะเพราะว่าทำสองงานเนาะ2บริษัทเงินเดือนก็ดับเบิลคุณผู้ชมนะคะอยู่กันอย่างสบายสบายนะคะแต่เราก็นั่นแหละอย่างที่บอกไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณผู้ชมเนี่ยวันนี้ไปร้านไทยมานะคะแล้วก็โชคดีเจอทุเรียนทุกคน ก็เลยจัดมา2กล่องมาให้ฟ้าใสกล่องนึงเราตัวเองกล่องนึงฟ้าใสไม่รู้เดี๋ยวนางจะตื่นเต้นนางจะกรี๊ดเพราะนางชอบ มาดูกันกลิ่นแรงมากไม่อยากเอาเข้าบ้านเกรงใจคุณนรินทร์ภูใหญ่ด้วยทุกคนนะอันนี้ใหญ่ต้องรีบกินเลือกกินก่อนฟ้าใสไม่งั้นนางจะมาไอ้นี่นะฮะมาแย่งพรุ่งนี้วันเกิดนางแล้วนะคะตกลงก็คือวันเกิดนางเนี่ยนางไม่ให้จัดวันเกิดแต่ว่าอยากไปสวนสนุกกับเพื่อนนะคะซึ่งคุณนเรนซื้อตั๋วให้แล้วนะคะให้เพื่อนไปด้วย5คนนะคะแพงมากคุณผู้ชมตั๋วขอบอกนะจ๊ะก็ไปจัดงานวันเกิดที่สวนสนุกให้ลูกนะคะทุกคนน่ากินมากเลยอะกล่องละ35เหรียญนะคะ35เหรียญก็ประมาณ1,000กว่าบาททุกคน
กล่องแค่เนี้ยภูแค่เนี้ยพันกว่าบาทนะยอมซื้อเพราะว่าอยากกินปีนี้ได้กินบ่อยร้านที่ร้านไทยเขาไปเอามาบ่อย เก็บอันเล็กไปก่อนดีไหมกินอันใหญ่ก่อนเนี่ยรีวิวทุเรียนเสียบขนาดล้ำขนาดทุกคนจริงๆว่าจะรอกินพร้อมพอใส่อดใจไม่ไหวถือว่านี่ก็เป็นของขวัญมันเกิดให้น้องอันหนึ่งชิ้นหนึ่งกำลังกินเลยทุกคนช่วงนี้กินเยอะมากๆนะคะวันโกรธคนโน้นวันเกิดคนนี้นะคะไปปาร์ตี้กินเยอะเดี๋ยวต้องออกกำลังกายกินเสร็จเนี่ยอันนี้ภูใหญ่มากทุกคนพอแล้วเฮ้ยใหญ่กว่าหน้าเมื่อกี อันนี้สุกมากหวานจนคมคุณผู้ชมเดี๋ยวอันนี้เก็บเอาไว้กินเดี๋ยวฟ้าใสอยากให้นางได้กินเดี๋ยววิกกี้นะจะเอาวางไว้ตรงนี้ดูสิว่านางพอวิกกี้ไปรับนางที่โรงเรียนนะคะเราก็จอดรถตรงนั้นใช่ไหมเราทีนี้นางก็จะต้องเดินผ่านตรงนี้เพื่อเข้าประตูนี้นะคะดูสิว่านางจะรู้ไหมว่าวิกกี้วางทุเรียนไว้ตรงนี้วางไว้เสร็จทุ่งไว้เนี่ยคอยดูรอชมแกงลูกคุณคะไปรับฟ้าใสกันค่ะคอยดูนะว่านางจะรู้ไหมว่าวิกกี้เอาทุเรียนวางไว้ข้างประตูกระดาษนะคะแล้วนางจะต้องเดินผ่านคือมันต้องเดินผ่านอะคอยดูว่านางจะรู้ว่าวิกกี้เซอร์ไพรส์ทุเรียนตรงนั้นทุกคนแค่คิดก็ขำแล้วคอยดูนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรับน้องที่โรงเรียนกันค่ะคนมาถึงโรงเรียนแล้วค่ะฝนตกทำไมเห็นวิกกี้ใส่ฮูดี้ฝนตกทุกคนเริ่มหนาวนะคะวันนี้ประมาณ20องศา20องศานี่สำหรับคนไทยนี่เย็นแล้วนะคะวิกกี้ก็เย็นทุกคนวันนี้ก็นะคะอีกหนึ่งวันจะถึงวันเกิดฟ้าใสนะคะก็
ของขวัญนายยังไม่ได้เลยอย่าไปบอกนางนะแต่ว่าคลิปนี้คงจะออกหลังจากที่หลังจากวันเกิดนางไปแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะก็จะมีเซอร์ไพรส์ของขวัญนะคะแต่ว่าตอนนี้อีก1วันจะถึงวันเกิดนายยังไม่ได้ของขวัญกันเลยนะคะแต่ที่แน่ๆได้ของขวัญใหญ่นะคะก็คือว่าพาไปสวนสนุกกับเพื่อนนะคะ6คน7คนกับน้อง9คนกับแม่กับดาเลนนะคะขอบคุณดาเลนตั๋วไปสวนสนุกที่แดนเวอร์แพงมากทุกคนก็คือเราซื้อแบบเป็นแบบเป็นกรุ๊ปปาร์ตี้วันเกิดอะไรเงี้ยจะได้ดิสคาวนะคะเล่นของเล่นได้ทุกอย่างแล้วก็มีอาหารกลางวันให้นะคะคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงก็ยังไม่เคยไปกันเลยนะคะครั้งแรกของวิกกี้แล้วก็น้องฟ้าใสนะคะที่จะไปสวนสนุกในอเมริกาซึ่งสวนสนุกที่แดนเวอร์เนี่ยนะคะก็เป็นสวนสนุกที่ไม่ใหญ่มากนะคะปกติเขาจะเปิดซัมเมอร์เนี่ยจันทร์ถึงอาทิตย์แต่ว่าตอนนี้มันฟอลเข้ามาแล้วก็เป็นไม้ร่วงนะคะก็อากาศมันจะเย็นเขาก็จะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเขาจะมีสวนน้ำแล้วก็สวนของเล่นนะคะไม่รู้ว่าจะได้เล่นน้ำคงไม่ได้เล่นน้ำเพราะมันเย็นใครที่อยากเห็นนะคะก็รอชมนะคะวิกกี้ทำคลิปให้แน่นอนเพราะว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วิกกี้ไม่ได้ไปขายของนะคะเพราะว่าก็คือหยุดไปเลยนะคะทำพาลูกไปฉลองวันเกิดนะคะเพราะว่าไปทำไมถึงไปวันอาทิตย์ทำไมไม่ไปวันเกิดของน้องคือวันเกิดของน้องเป็นวันพฤหัสน้องต้องไปเรียนนะคะเราไม่อยากให้เราให้เขาขาดเรียนแล้วเพื่อนๆเขาก็คงขาดเรียนไม่ได้เราก็เลยขอแค่วันอาทิตย์มีพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะก็ไปกันหมดทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าใครอยากเห็นนะคะสวนสนุกในเดนเวอร์เป็นยังไงนะคะรอชมแล้วก็รอดูคลิปวันพรุ่งนี้ว่าวิกกี้จะเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรฟ้าใสนะคะโอ้ยนางก็ become teenager นะคะ teenageเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะคะคุณผู้ชมสำหรับการเลี้ยงลูกที่เป็นวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นตอนต้นซึ่งวิกกี้บอกเลยว่ายากสำหรับวิกกี้มากๆวิกกี้ไม่รู้จะพูดเขายังไงไม่รู้จะสอนเขายังไงนะคะแต่ก็พยายามนะคะคุยกับคุณอาเรียนตลอดอะไรเงี้ยบางทีโมโหนะคะคือลูกเถียงหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะเราโมโหเราก็คือเราจะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับเขาเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดเราจะเงียบพอเวลาเราเงียบเขาจะรู้แล้วว่าเราไม่พอใจเราก็จะแต่เราจะไม่พูดอะไรเงียบไม่ได้ทำใส่ลูกนะแต่ว่าเงียบเพื่อที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะให้มันนับหนึ่งถึงพันนั่นแหละคุณผู้ชมคือจะไม่ไปนั่งเถียงกับลูกให้มันคือเมื่อไหร่ที่เราเถียงเขาเนี่ยมันจะไม่จบมันจะไปเรื่อยๆจะทำให้เราโมโหนะเราก็ทำให้เราระเบิดได้นะคะพอวิกกี้จะระเบิดบางทีความอดทนมันก็มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะก็เนี่ยแหละค่ะมาเล่าให้ฟังนะใครที่มีลูกวัยรุ่นหรือว่าใครที่กำลังวัยรุ่นอยู่นะคะให้เจ้าให้เข้าใจผู้ปกครองนิดนึงนะคะว่าเออนะมันยากนะคะมันทำไมเราไม่ทำตัวดีๆกับพ่อกับแม่หมายถึงว่าเออพูดง่ายบอกง่ายให้ทำอะไรก็ทำนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราให้ทำเนี่ยก็คือสิ่งที่เราอยากให้คุณได้ดีนะอยากให้คุณมีพฤติกรรมที่ดีมีเขาเรียกอะไรมีวินัยระเบียบวินัยในตัวเองทำไมเราต้องบอกให้คุณทำทำไมเราต้องสอนให้คุณทำแล้วบางอย่างที่คุณบอกว่าคุณไม่อยากทำคุณไม่อยากทำในชีวิตจริงอ่ะถ้าคุณไปอยู่คนเดียวเมื่อคุณโตขึ้นคุณแต่งงานคุณมีแฟนแล้วคุณไปอยู่กับแฟนคุณก็ต้องทำนะคะถ้าคุณไม่ทำเนี่ยเขาก็จะมองว่าคุณเป็นยังไงคุณจะอยู่กับเขาไม่ได้เขาจะไม่ชอบคุณเนี่ยคือสิ่งที่เรากังวลในฐานะคนเป็นแม่นะสิ่งที่วิกกี้ทำไมให้ลูกทำงานบ้านเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้ตัวเขาให้เขาสตรองให้เขาเข้มแข็งให้เขาทำงานง่ายๆเป็นช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเมื่อไหร่ที่ตัวเองบอกว่าตัวเองโตแล้ววัยรุ่นเขาก็จะบอกเขาโตแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยรับผิดชอบงานบ้านงานเรือนนะคะอะไรที่ทำได้ก็ทำนะคะก็ต้องช่วยกันนะนี่คือสิ่งที่วิกกี้อยากบอกให้ลูกรู้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่คนเป็นพ่อแม่นะก็รักลูกมากนะคะรักมากเป็นห่วงหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวโรงเรียนใกล้จะเลิกแล้วรอชมน้องนะคะเด็กออกมากันแล้วนะคะมารับลูกในวันฝนตกทุกคน
ฝนตกเหมือนแดดจะออกเลยเด็กๆที่นี่นะคะฝนตกก็เปียกก็ต้องเปียกนะคะถ้าเป็นที่เมืองไทยนี่พ่อแม่ต้องรีบวิ่งเอาร่มไปให้ใช่ไหมกลัวลูกไม่สบายเดี๋ยวที่นี่ be strong ค่ะลูกเราอยู่ไหนเนาะสายมาแล้วฝนตกมาแล้วทุกคนอะไรอ่ะไหนไม่รู้อะไรหรอไหนดูสิทุเรียนของฉันทุกคนมากินอีกแล้วอ้าวๆมีคนแยกแม่เด้น่ะฮัลโหลในที่สุดก็มีคนรู้นะคะว่าเป็นทุเรียนนะคะจมูกดีมากๆแม่ทำคลิปเอาไว้ว่าดูซิแม่ตั้งไว้ตรงนี้ฟ้าใสเดินมาฟ้าใสจะรู้ไหมว่าเป็นทุเรียนทำไมเธอถึงรู้อ่ะลูกก็เห็นกล่องเห็นมันเป็นรูปทุเรียนฉลาดอันนี้ฉลาดพอตัวมานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่ฮะให้ชิมน้ำก่อนแต่งตึกมาให้ตรงนี้มาให้ชิมตรงนี้ให้ชิมกัดคำเล็กๆเล็กๆนะกัดคำเล็กๆนะขยับไปชิมนี่นะกัดชิ้นเล็กนะชิ้นเล็กชิ้นเล็กชิ้นเล็กนะชิ้นเล็กนะชิ้นเล็กไปชิ้นอย่างนี้นะอย่างนี้นะชิ้นเล็กนี่นะโอเคชิ้นเล็กทำไมไม่เอางานเอาที่ดีๆเอาแล้วก็เอานี้ให้น้องอ่ะมันมีอันเดียวในกล่องใหญ่เลยแม่คนเลือกคนแรกมีอันเดียวอันก็ยังมันเล็กอ่ะของแม่อันเล็กก็อย่างนั้นแหละชิมหน่อยสิโอ้ยห่วงอ่ะจะอะไรไม่รู้นะมิซิตอกไหมตื่นเต้นไหมคะพรุ่งนี้จะ13เต็มแล้วสัมภาษณ์สดน้องฟ้าสัน14รู้ป่ะอยาก14แล้วจ้า13ไม่เอาเอา14เลยฟ้าสันเอ้ยขัดคะแนนลูกไปกินแบบสุดๆเอาไว้ที่กล่องนั่นน่ะเสียดายลูกเสียหมดอันนี้เพอร์เฟกต์มากกรอบกินยั่วยั่วทำกันบ้านเสร็จหรอยังยังทำคราวนี้ไม่เสร็จคราวนี้ง่ายมากอยู่สัญญาแล้วนะว่าเทอมนี้อยู่ทำประสาทแมทให้ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องเรียนพิเศษแต่ถ้าคราวนี้ไม่ดีขึ้นเทอมนี้อยู่ต้องเรียนพิเศษเทอมหน้าโอเคตัดเขาทำไมตัดใครสัญญาทำไมถ่ายต้องไม่สัญญาล่ะทำไมถ่ายต้องไม่สัญญาล่ะโอเคไหมใช่ไหมไม่แม่เห็นเห็นแม่สัญญาโอเคกดจ่อคำเดียวว่าไงคำเล็กฝนหยุดตกแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูข้างหลัง